มีอัจฉริยะคนหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับชื่อบัคมินสเตอร์ฟูลเลอร์นะครับเขาพูดอันนึงที่มันเจ๋งมากแล้วมันเปลี่ยนชีวิตของผมเลยเมื่อ10ปีที่แล้วผมมาเมืองไทยแรกๆแบบว่าไม่ค่อยชอบระบบของการที่มันเป็นระบบที่ใครมีเส้นมีสายถึงจะได้โปรเจกต์ดีๆหรืองานดีๆหรืออะไรแบบนี้ตัวเองไปอยู่เมืองนอกตั้งนานก็เจอทั้งสองระบบอะพูดง่ายๆคือในอเมริกาก็มีบ้างที่แบบว่าต้องมีเส้นสายต้องมีคอนเนคชันอะไรแบบนี้นะแต่ว่าพอมาอยู่เมืองไทยผมก็ไม่ชอบระบบแบบนี้ที่ว่าต้องมีทั้งคอนเนคชันต้องมีการพิชงานต้องมีการแบบว่าใต้โต๊ะต้องมีการอะไรแต่ซึ่งผมก็เองไม่เคยทำนะใต้โต๊ะแต่ผมก็มานั่งคิดระบบทำไงดีวะที่จะเปลี่ยนระบบมันได้แต่ความของบัคมินสเตอร์ฟูลเลอร์ซึ่งเป็นจีเนียสเลยนะคนนี้แบบว่ายอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นอัจฉริยะนะครับเป็นอาจารย์เมนทอร์ของโรเบิร์ตคิโยซากิซึ่งเขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับแล้วคนนี้ผมชอบผมหมายถึงบัคมินสเตอร์ฟูลเลอร์นี่ผมชอบเขามากเลยเขาพูดคำนี้บอกว่าคุณจะไม่มีทางเปลี่ยนสิ่งใดได้คุณจะไม่มีทางเปลี่ยนสิ่งใดได้ you never change things โดยการสู้กับความจริงในปัจจุบันby fighting the existing reality เขาบอกต่อไปว่าการเปลี่ยนสิ่งใดก็ตาม to change something จงสร้างโมเดลใหม่ build a new model จงสร้างโมเดลใหม่ที่ทำให้โมเดลปัจจุบันล้าสมัยไปเลยพูดอีกทีนะการเปลี่ยนสิ่งใดก็ตามจงสร้างโมเดลใหม่หรือระบบใหม่ที่ทำให้โมเดลปัจจุบันล้าสมัยไปเลยในระบบการทำเงินมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าถ้าคุณแบบเบื่อกับการที่ต้องไปสู้กับราคาถูกๆของคนที่มันตัดราคาแข่งกันเนี่ยถ้าคุณเบื่อระบบนี้มากๆเนี่ยลองฟังผมสักนิดหนึ่งตอนนั้นผมก็มานั่งคิดว่าฉันจะเริ่มสร้างจากไลฟ์สไตล์ของฉันดีกว่าเริ่มสร้างจากไลฟ์สไตล์ที่แบบคิดก่อนว่าวันๆเนี่ยอยากจะทำอะไรที่ฉันผมคือผมอยากจะใช้ชีวิตแบบว่าเหมือนทำงานที่ไหนก็ได้แล้วก็ทำงานที่ไหนก็เงินเข้าตลอดเรื่องตอนนั้นเนี่ยผมก็ต้องมานั่งคิดว่าเรื่องออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้นแล้วผมไปทำงานประจำที่ไหนคงไม่เวิร์กหรือว่าไปทำงานใต้ระบบคนอื่นระบบซึ่งมันสร้างกันมาอยู่แล้วที่มันมีตำแหน่งจับจองกันไปเรียบร้อยแล้วมีคนมีพรรคพวกกันเรียบร้อยแล้วมันไม่เวิร์กสำหรับผมอ่ะเพราะฉะนั้นทำไงดีวะเริ่มจากเล็กๆสร้างระบบออนไลน์ขึ้นมาก่อนหมายความว่าอะไรก็ทำคลิปสั้นๆอย่างนี้แหละตอนนั้นก็มาทำสินค้าสินค้าของผมตอนนั้นก็เป็นหนังสือและหนังสือเสียงในหนังสือเสียงมันผลิตง่ายกว่าก็คือแบบอัด2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงอัดที่บ้านเองเลยกับมือถือเองเลยแล้วก็ขายความรู้สิ่งนั้นได้เลยนะครับแล้วก็มันดีกว่าหนังสือเยอะหนังสือเล่มเยอะเพราะว่ามันไม่วุ่นวายอ่ะแล้วก็ขายเป็นซีดีอะไรเงี้ยผลิตซีดีมันก็ง่ายมากแป๊บเดียวก็ออกมาได้แล้ว2-3 อาทิตย์ก็ออกมาได้แล้วชุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำผลิตสินค้าอันนึงเนี่ยสินค้าความรู้ในเรื่องของหนังสือเสียงก็จะทำได้อาทิตย์ละครั้งเลยหรือไม่ก็อาทิตย์ละ 3-4 อันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ผมได้เข้าใจกระบวนการตลาดเร็วมากเลยนั่นคือแล้วทุกคนสามารถซื้อในออนไลน์ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเรียนรู้10กว่าปีที่แล้วแล้วสร้างอาณาจักรธุรกิจผมเริ่มจากไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะข้อแรกที่จะให้ของคุณคือคุณจะต้องเริ่มจากไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่อยากได้นี่คือข้อสำคัญที่คุณไลฟ์สไตล์ของผมนี่อาจจะที่ในวิลล่าของผมเองนะครับวิลล่าที่สมุยแล้วก็เหมือนกับเป็นเจ้าของโรงแรมเองเลยเพราะมีเราพักอยู่คนเดียวนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ก็ไม่มีคนเลยพูดง่ายๆเหมือนแบบเป็นคนพนักงานบอกเหมือนเป็น private hotel ของคุณบัณฑิตเลยนะครับนี่ให้ดูนี่เขาอยู่ใกล้ๆทะเลนะครับแล้วนี่ก็เป็นวิลล่าของผมเองก็ทำงานจากที่ไหนก็ได้ทำงานที่ไหนก็เงินเข้าตลอดจากระบบออนไลน์นะครับผมก็มีพนักงานตอบในช็อปตลอดเวลาแล้วก็ผมสอนลูกศิษย์เยอะมากเลยที่ได้เอาแบบนี้ไปใช้แล้วก็เขามาขอบคุณสอนระบบหรือโมเดลแบบนี้ที่ไม่ต้องไปยุ่งกับการ อะไรอะไปต้องไปนั่งขออนุญาตไปขอกราบคนโน้นคนนี้แล้วก็หรือว่าเอาที่พ่อแม่กำหนดมาแล้วต้องทำแบบนี้เท่านั้นอะไรแบบนี้ไปตามรับคำสั่งคนโน้นคนนี้มันเซ็งอ่ะพูดกันตรงๆเลยฉะนั้นให้ทุกคนนะครับตอนนี้อย่างแรกเริ่มจากไลฟ์สไตล์ของตัวเองออกแบบไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองอยากได้อย่าไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วข้อ2ก็คือเริ่มทำอะไรบางอย่างนะครับจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อของมาก่อนก็ได้คุณฝึกการขายก่อน
กิลทักษะที่สำคัญที่สุดคือการขายเพราะฉะนั้นข้อ2คือฝึกการขายก่อนฝึกการขายหน้ากล้องข้อ3คือวิธีการไปยังไม่ต้องไปซื้อของใช่ไหมทำไงสมมติตัวอย่างผมแล้วกันผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมขายก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้แล้วก็เป็นคนขายให้ด้วยก็คือทรัมโพลีนเพราะอะไรเพราะผมใช้เองแล้วผมชอบเองแล้วผมเชื่อมั่นในสินค้านี้ผมไม่ได้ผลิตอะไรเลยผมก็ดีลกับคนที่เป็นผู้ผลิตและเป็นคนที่เชื่อใจนะครับแล้วเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับผมด้วยแล้วก็บอกว่าโอเคคุณผลิตผมขายให้หน้ากล้องแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันอันนี้ก็เป็นโมเดลอันนึงนะครับที่ทำให้คุณไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรเยอะแยะคุณก็ออกหน้ากล้องแล้วขายแล้วจริงๆคุณสินค้าคุณก็ไปเลือกมาจากที่ไหนก็ได้เลือกจากสิ่งที่คุณชอบก่อนเลือกคุณใช้เองก่อนแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้านั้นยกตัวอย่างเมื่อกี้ข้อไหนละข้อ3ก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้านั้นเช่นคุณก็อย่างทรัมโพลีนผมก็จะพยายามให้ความรู้ว่าทำยังไงที่วิ่งอยู่นั่นคือเจ้าจอยนะครับน้องลูกสาวของผมคนเล็กแล้วก็ที่มาเป็นทีมงานให้วันนี้นะครับก็นี่แหละลูกสาวผมเองนะครับก็ทำงานอย่างนี้แหละเวลาผมทำคลิปนะผมก็จะบอกลูกสาวผมเนี่ยทำคลิปเมื่อกี้เนี่ยง่ายๆจับกล้องมือถือ15,000เนี่ยพ่อเพิ่งทำคลิปนั้นเสร็จแล้วผมบอกว่าผมบอกลูกสาวนี่พ่อเพิ่งทำเงินไป 300,000 บาทจากคลิปเมื่อกี้นี้แค่อัดแค่5นาทีคุณอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบนี้ไหมผมออกแบบไลฟ์สไตล์อย่างนี้ออกแบบระบบแบบนี้มาให้ทุกคนลืมระบบเก่าไปได้เลยมันเซ็งมันเบื่อการเมืองต่างๆในที่ทำงานถ้าใครสนใจนะเรื่องของระบบการขายออนไลน์เนี่ยผมเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งคนหลายเลยในประเทศนี้นะครับก็อยากจะแล้วอยู่เรียกว่าไม่ได้มาแบบฉาบฉวยอ่ะคืออยู่ยงคงกระพันมากี่ปีแล้วอ่ะเกิน10ปีแล้วฉะนั้นก็อยากจะถ้าใครสนใจนะครับในช่วงนี้มันเป็นยุคของการขายของออนไลน์ไปเรียนซะคอร์สนี้ชื่อว่าคอร์สขายของออนไลน์ให้พรีเมียมนะครับ 15,900 บาทจาก 30,000 บาทราคาพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็ถ้าอยากจะเรียนเสน่ห์หน้ากล้องด้วยนะครับเสน่ห์หน้ากล้องนี้เป็นคอร์สที่สอนทุกอย่างครบสูตรครบเครื่องเกี่ยวกับการทำออกหน้ากล้องคอร์สนั้นราคา 50,000 บาทแต่ใครดูคลิปนี้ลดราคาเหลือ 25,000 บาทครับ 25,000 บาทเท่านั้นถ้าซื้อแพ็คคู่ก็สามารถได้ราคาพิเศษเพิ่มก็ติดต่อทีมงานได้ระวังมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพตอนนี้มีเยอะมากให้แน่ใจว่าเป็นเพจของผมเพจของผมจะมีคนตามเกิน 800,000 คนและมีติ๊กสีฟ้าอยู่ใต้อยู่หลังชื่อเพจนะครับแล้วก็ถ้าใครฟังจาก YouTube หรือ IG หรือ TikTok นะครับไปที่ LINE@bandit@bundit โอเคถ้างั้นก็ขอให้พรทุกคนนะครับสร้างระบบใหม่เบื่อระบบใหม่เบื่อระบบเก่าชีวิตเก่าไม่เอาแล้วปีใหม่นี้ทำงานแบบที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราที่เราชอบแล้วก็ให้เงินมันไหลเข้าแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตรุ่งศรีสวัสดีครับ